หมดเกลี้ยงเลยแกนี่ช่างบ่นไม่เข้าเรื่องนะแหกตาดูสวนที่เป็นของเราทั้งนั้นซื้อเข้าไว้แล้วมันก็ต้องเป็นของเราบ่นอยู่นั่นน่ะไปซื้อของก่อนนะลูกป้ายฉันขอคุยด้วยหน่อยสินี่ฉันมีข่าวดีนะคือว่าเย็นนี้ลูกคิมจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านหนูยุพากมลเธอจะไปด้วยมั้ยล่ะไม่หรอกค่ะอ้าวเหรอพ่อคิมน่ะเขากำลังจะกลับไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะจะได้ปริญญาตรีและเสร็จแล้วเขาก็จะไปต่อเอกต่อโทเมืองนอกนะแล้วส่วนตัวฉันเองนี่นะฉันก็ซื้อสวนเอาไว้อีก200ไร่ละแล้วก็ยังมีร้านค้าวัสดุก่อสร้างอีกต่างหากนะยินดีด้วยนะคะที่ต้องทำอย่างนี้นะจะได้สมน้ำสมเนื้อกับผู้หญิงที่ตะคิมเขาไปพบปะเจอที่เมืองนอกเขาอาจจะไปเจอใครที่ร่ำรวยหนักกว่านี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็เราก็จะต้องทำตัวให้ร่ำรวยพอๆกับเขาอะไรอย่างนี้ช่วยดีใจหน่อยสิค่ะไปนะเห็นรถยีเครือไวๆอ่ะก็หยุดพูดอะไรกับฝ้ายเหรอป้าแล้วก็แม่แม่พูดอย่างนั้นทำไมอ่ะอยากพูดอ่ะมีอะไรมะตลกอ่ะตลกก็ไม่เสือหัวล้อล่ะมึงหัวล้อไม่ออกไปพูดอย่างนั้นคนบ้านเขาจะคิดยังไงมาคุยโอ้อวดเขาเนี่ยโอ้ยน่าอายตายไปคิดยังไงก็ช่างมันเป็นไรฉันไม่สนหรอกหรือว่าแกแคร์นางไม้ไม้นั่นมากนะเหรอลูกร้องไห้เนี่ยนะเพราะว่าลูกแค้นหรือเพราะว่าลูกชอบเขาแล้วผิดหวังหรือไม่มีการชอบผู้ชายที่มีแม่พันนี้หรอกค่ะขอให้มันจริงอย่างนั้นค่ะลูกแม่เราต้องพบกันได้แค่สองสามวันเท่านั้นเองนะก็แล้วถ้าหากว่าลูกได้พบเขาหลายๆวันล่ะจ๊ะฝ้ายแม่เพียงแต่ไม่อยากให้ลูกตกระกำลำบากในภายหลังเท่านั้นพ่อไปเฮ้ยไอ้คำอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะเว้ยเงินก้อนนั้นน่ะทั่วชีวิตตลอดชีวิตใครยังหาไม่ได้เลยเว้ยอ่ะแล้วไงพ่อหาไม่ได้ฉันหาได้อ่ะหาได้มากด้วยมีอะไรมาไปแต่งตัวนะลูกเรามีนัดนะจ๊ะเย็นนี้นะแม่ตายแล้วกูอยากมาอยากมาพ่อเรากลับกันเถอะจะกลับเถอะต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้มันจะหายเย็นน่ะในไม่ช้าดีแล้วโอ้ยฉันก็อยากจะบ้าฉันก็อยากจะบ้าเหมือนกันพวกคนแก่อิจฉาเด็กมันอะไรกันฮะเครือจะเย็นๆเถอะแกไม่เห็นหรือยังไงว่าไอ้คิมมีแต่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราแกว่าจริงไหมจริงจริงจ้ะแล้วจะไปไหนล่ะเดี๋ยวก่อนสิแกเห็นไหมว่ามันไม่มีอีกแล้วลูกที่ไหนจะอยู่ในโอวาทของเราเท่ากับไอ้คิมมันไม่มีอีกแล้วจริงไหมพ่อจริงจริงก็ยิ้มสิวะยิ้มให้กับความสำเร็จของลูกความสำเร็จที่ฉันคนเดียวเป็นคนหยิบยื่นให้ลูกความจริงก็แกก็มีส่วนเหมือนกันนะแกก็หยิบยื่นให้กับลูกเหมือนกันนะแต่นิดเดียวThank you.
กฎระเบียบต่างๆของหอพักนี่ค่อนข้างจะเคร่งครัดหน่อยค่ะก็เพื่อป้องกันเหตุไม่ดีไม่งามนะคะคุณครูเห็นด้วยทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่บ้านขอบคุณนะคะแม่ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนฝ้ายก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกลูกให้เข้าโรงเรียนกวดวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะกลับกลับไปแล้วแม่สบายใจได้เลยนะคะฝ้ายอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะไกลจากแม่สักแค่ไหนฝ้ายก็จะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจหรอกค่ะฉันชื่อวิวันค่ะสวัสดีค่ะนั่งอยู่โต๊ะติดกันนะคะแต่ว่าไม่กล้าทักเห็นคล่ำเคร่งจังเลยค่ะก็กลัวพลาดนะคะไม่ชื่อใต้คำค่ะยินดีได้รู้จักนะคะไว้วันสมัครสอบเราไปด้วยกันไหมคะไปสิค่ะโทษนะคะบ้านคุณวิวันนี่อยู่ที่กรุงเทพเหรอคะค่ะแล้วคุณใต้คำล่ะคะฉันอยู่หอพักค่ะมาจากข้างนอกเลยค่ะเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดที่มาเนี่ยนะมาควบคุมความประพฤติลูกสาวนะคุณลูกกลับมาแล้วแม่คะนี่เพื่อนของฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูนี่แหละจะเป็นคนพาฝ้ายเขาทัวร์กรุงเทพเองค่ะอ๋อไม่ใช่ซิ่งที่ไหนนะคะคุณแม่รับรองค่ะถ้าเกิดว่าซิ่งอ่ะหนูต้องโดนแม่ตีตายแน่เลยรับประกันนะคะคุณภาพความเรียบร้อยชัวร์ค่ะได้แม่ก่อนหรือเปล่าคะว่าจะให้ฝ้ายเขาเข้ามหาวิทยาลัยไหนนะคะบันดาลให้ดิฉันนางสาววิวันได้สวมเครื่องแบบนิสิตแล้วก็ได้ติดพระเกียรติที่หน้าอกได้ทั้งนี่อย่างนี้ก็ไม่เห็นจะยากเลยนี่เธอก็ไปซื้อเอาที่สโมสรสิจ้าโถเอ้ยนิสิตจอมปลอมมันไม่เห็นจะน่าภาคภูมิใจตรงไหนเลยอ้าวป้ายมองหาใครอ่ะเปล่าจ้าฉันมองหาทางไปซื้อใบสมัครอ่ะอยู่ทางโน้นโน้นโน้นนี่เป็นที่จอดรถความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาสมัครเรียนที่นี่เลยนะวิเฮ้ยไม่ได้นะต้องเลือกเทกระจาดไว้ก่อนเผื่อฟลุ๊กก็ได้คิดดีๆแล้วกันนะแม่จะได้เขาไปส่งไงนี่เซฟค่ารถแม่นะไม่คุ้มกันหรอกไม่คุ้มยังไงเราเขาเป็นใครอ่ะคนไม่ดีเหรอไม่รู้สิเอ๊ะฝ้ายนี่ไงนะนี่เขาตามมาแล้วไปเถอะไปเถอะสวัสดีครับ